สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับฟิล์มกระจกกันรอยจาก Abelman นอกจากความแข็งแกร่งนะครับด้วยวัสดุจาก Corning แล้วในซีรีส์นี้ครับสำหรับ iPhone 13นั้นยังมาพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน iPhone นั้นสามารถใช้งานและปกป้องสายตาไปพร้อมๆกันด้วยนะครับผมเรามาดูกันก่อนว่าในรุ่นนี้เนี่ยผมมีมารีวิวให้ได้ชมกัน3รุ่น ได้แก่รุ่นของ i n n e r Shield นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นล่างสุดจะเป็นกระจกจากทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนต่อมานะครับจะมีอีก2รุ่นได้แก่รุ่นที่เป็น Full f r a m e นะฮะตัวนี้นะครับจะใช้วัสดุเป็นกระจกคอ r นิ n งที่มีความแข็งแกร่งนะครับผมเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone นะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความใสความแข็งแกร่งนั้นทําได้ดีอยู่แล้วนะครับผมและอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นกระจกคอ r นิ n งเหมือนกันแต่ว่าขอบของเขาจะเป็นแบบโค้งมนหรือว่า 3D นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะครรรรับบบว่่าเเปีียยทะหงุน ฟูเฟมธรรมดากับรุ่นที่เป็น 3D นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนอกจากนี้ครับฟังก์ชันของเขาที่ผมแจ้งเข้าไปคือการมาพร้อมฟีเจอร์ช่วยตัดแสงฟ้าในจุดนี้ผมถือว่าเป็นไฮไลท์ของกระจกรุ่นนี้เลยนะครับเพราะเดิมทีฟิล์มกระจกที่เป็นบูร์ไลคัตหรือว่าตัดแสงฟ้าเนี่ยพอเวลาเราแกะออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ากระจกกันรอยตัวนั้นเนี่ยจะมี สีฟ้ามันไม่ใสเลยเวลาที่เรามองไปนะครับผมมองด้วยตาเปล่าตอนที่ยังไม่ติดก็จะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับและยิ่งติดเข้าไปที่ iPhone ของเรานะครับยิ่งจะเห็นความฟ้าของมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะเมื่อเราเทียบกับทางฝั่งหน้าจอของ iPhone เลยอันนี้คือเป็นฟิล์มแบบปกตินะเนี่ยตัวอย่างบูไลคัตแบบทั่วไปนะฮะมาดูในฝั่งของ a p p l m m n n ในเวอร์ชันนี้กันบ้างน,นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยก็คือแม้จะเป็นฟิล์มบูไลคัตนะ แต่ว่าตัวเนื้อกระจกของเขาจะมีความใสมีความใสถ้ามองเพลินๆเนีเ่ยจะเหมือนฟิล์มกระจกทั่วๆไปเลยนะครับแต่จริงๆคือถ้าเรามองใกล้ๆเราจะเห็นสีฟ้าอยู่หน่อยๆนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะจะอยู่สักประมาณ5% 5%หรือว่าไม่เกิน10%ครับแต่ว่าถ้าหากมาเปรียบเทียบกับฟิล์มบูไลไ์คัลทั่วๆไปตัวนี้นะครับถือว่ามีความชัดเจนแล้วก็ใสเคลียร์มากกว่านะครับ ในอีกจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของการดีไซน์ที่ผมค่อนข้างชื่นชอบจากฟิล์มกระจกตัวนี้คือตัวกล้องครับบริเวณของกล้องนั้นเขาจะเจาะเอาไว้นะครับเดิมทีพวกฟิล์มกระจกทั่วไปสําหรับ iPhone 13เนี่ยตัวกล้องหน้าเขาจะเป็นกระจกใสแล้วก็ถูกปิดทับเอาไว้ใช่ไหมครับซึ่งใช้งานไปแรกๆมันก็ดีแต่ว่าพอใช้งานไปเรื่อยๆ ถ้าสมมุติว่าตัวฟิล์มเป็นรอยมันก็อาจจะทําให้บริเวณกล้องหน้าของเราเวลาที่ถ่ายรูปมาแสงมันอาจจะกระเจิงก็ได้ครับอาจจะทําให้การถ่ายรูปจากกล้องหน้าไม่ชัดแบบเต็มร้อเซแต่ว่าในฝั่งของ a b l e m e n มนสำหรับ iPhone 13ซีรีส์ตรงนี้ครับเขาจะเจาะรูเอาไว้บริเวณกล้องหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านบนที่เว้นสําหรับช่องลําโพงนั้นก็ลงตําแหน่งดีเหมือนกันนะครับมันจะเหมือนว่าไม่มีอะไรมาบดบังบริเวณกล้องหน้าของเรานะครับอันนี้โดดเด่นแน่นอนแล้วก็เรื่องของการดีไซน์นะครับผม เวลาที่เราติดตั้งลงไปในฝั่งของ p p o o n นะครับก็จะตรงตำแหน่งค่อนข้างดีและสามารถใช้งานร่วมกับเคสหลากหลายตัวได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมติดตั้งเข้าไปแล้วก็ใช้งานร่วมกับเคสของทาง Apple เองนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่เท่าที่สังเกตคือตัวแผ่นกระจกจะเว้นขอบไว้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากว่าผมลองไปเปรียบเทียบก,กับทางฝั่งของ Focus u l t ล m a t e g l a s s นะครับที่ผมได้รีวิวไว้ในคลิปก่อนหน้าผมมอว่าตัวเนี้ยจะ เหลื่อมเข้ามาในบริเวณขอบจอมากกว่าทางรุ่นนั้นนะครับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างฟู f เฟรมกับ 3D แตกต่างกันมากไหมผมมองว่าก็รู้สึกได้แต่ไม่ได้แตกต่างกันจนรู้สึกว่าอันนี้จับแล้วบาดมือไม่ใช่เลยนะครับผมในส่วนของราคานะครับถ้าเป็นฝั่งของ Winner Shield เนี่ยจะอยู่ที่990บาทตัวฟู f เฟรมของ Corning จะอยู่ที่1290บาทและตัว 3D นะครับจะอยู่ที่1590บาททั้ง3รุ่นนะครับมาพร้อมการรับประกัน1ปีครับสารมารถเคลมได้1ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามีลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเอาไว้ให้ในเรื่องของประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมพูดถึงเรื่องของการตัดแสงฟ้าให้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาชูจุดเด่นในเรื่องของการตัดแสงฟ้ามาให้นะครับเท่าที่เราลองทดสอบนะจากการใช้งานจริงทั้งในร่มและกลางแจ้งในร่มนี่ผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบกับกระจก ทั่วไปที่เป็นกระจกใสตัวนี้จะมีความฟ้าขึ้นมานิดนึงครับไม่เกิน5%เพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้โดนแสงกระทบจากดวงอาทิตย์ก็เลยไม่เห็นแสงบริเวณตรงนั้นมากนะครับผมส่วนถ้าเราไปใช้งานด้านนอกนะครับถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของฟิล์มกระจกที่เป็นบูรไรค์ทั่วๆไปตัวนี้ทําได้ดีค่อนข้างมากเลยนะครับเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนใช้แล้วไม่ปวดตาเพราะว่าเดิมทีถ้าเป็นพวกบูไรค์ทั่วๆไป เรามองไปมันควรจะใสใช่ไหมแต่มันยังเป็นสีฟ้าอยู่มันก็เลยทําให้ขัดตาหลายๆคนก็เลยไม่ชอบกระจกบัวไรคัดนะครับผมแต่ว่าในรอบนี้ของ a b l e m e n มทําการบ้านมาค่อนข้างดีเลยนะครับและเราได้ลองทดสอบนะโดยใช้ปากกาตัวนี้นะครับซึ่งจะส่องแสงสีฟ้าออกมานะครับโดยเราทําการส่องเข้าไปในฟิล์มทั้ง2อ,อันนะฮะทั้งเป็นของยี่ห้ออื่นกับทางฝั่งของ a b l e m e n มเองจะเห็นว่าแสงฟ้าที่รอดเข้ามานั้นค่อนข้างที่จะน้อยนะครับคือมีรอดเข้ามาแหละแต่น้อย ตรงนี้ถามว่ามันดียังไงเพราะปกติเวลาที่เราดูเนื้อหาจากทางฝั่งของสมาร์ทโฟนเนาะไม่ว่าจะเป็นการดูเนื้อหาทั่วไปใช้งานแอปพลิเคชันดูหนังผ่าน Netflix Apple TV หรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแสงที่สะท้อนออกมาจากหน้าจอนะครับแสงฟ้าตรงนั้นเนี่ยเขาจะถูกตัวกระจกกรองเอาไว้อีกชั้นหนึ่งถามว่ามันดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าก็ถือว่าช่วยถนอมสายตาของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของความคงทน รุ่นนี้ทนทานขึ้นถึง3เท่านะครับสามารถผ่านการทดสอบดอบเทสความสูงระดับ3เมตรได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวกระจกนั้นบางขึ้นถึง25%เลยนะครับเวลาที่เราติดลงไปกับ iPhone ของเรานั้นทำให้ติดเนียนแนมสนิทครับให้สัมผัสเหมือนไม่ได้ติดเลยนะครับฟิล์มกระจกตัวนี้นะครับช่วยลดรอยนิ้วมือด้วยนะครับและเวลาถ้า มือของเรานะครับมีคราบมันหรือว่ามีน้ำนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเวลาสัมผัสไปเนี่ยตัวฟิล์มเขาจะไม่หนื่นะครับมันจะมีความลื่นสังเกตจากตรงนี้ครับเนี่ยผมลองทดสอบให้ดูถ้าเราฉีดน,น้ําเข้าไปเนาะเนี่ยฮะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยจะไม่เกาะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันไหลลงแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับนอกจากตัวฟิล์มเขามีตัวเคลือบมาให้แล้วเนี่ยในชุดอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวกล่องนะครับเขาจะมีผ้าสําหรับการเคลือบจะเป็นนาโนโคตติ้งนะครับ ตัวนี้เราสามารถเช็ดที่หน้าจอของเราเพื่อเคลือบได้อีกทีหนึ่งนะเราสามารถใช้งานได้หลายๆครั้งเลยมันจะเพิ่มความลื่นให้กับหน้าจอของเราอีกนะครับยิ่งถ้าเราไปใช้ในการเล่นเกมหรือว่าใช้ในการใช้งานทั่ว,วไปนะครับถ่ายฟีดของ Facebook ก็ตามหรือว่าดูหน้าเบฟอะไรเงี้ยมันก็จะมีความลื่นมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความแข็งแรงเองนะครับผมโดยเฉพาะในรุ่นที่ใช้กระจกแบบ คอนนิ่งนะครับทั้งในรุ่นฟูลเฟรมและรุ่น 3D เองนะครับถ้าหากว่าเราทำการทดสอบด้วยอุปกรณ์นะครับที่จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้เขาจะทนแรงกระแทกด้วยนะครับเวลาที่มีอะไรมากระแทกเข้าไปที่หน้าจอนะครับตัวนี้ก็ยังไม่แตกเนาะแล้วด้วยความที่เขาบวกกับกระจกเซรามิกชิล l d ของฝั่ง iPhone 13ด้วยนะครับ เรื่องการกระแทกและความแข็งแกร่งนั้นก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ถามว่าเกิดรอยขึ้นไหมถ้าผมมองด้วยตาเปล่าของผมนะครับก็จะเกิดรอยขึ้นเล็กน้อยนะครับผมด้วยความที่เรากดด้วยแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองทางทดสอบตัวขอบกันบ้างนะครับถ้าเราเคาะไปนะครับจะเป็นยังไงนะฮะเออตัวนี้ขอบแตกนะ คือถ้าผมลองเทียบกับทางฝั่งของ Focus Ultimate Glass ตัวนั้นผมยอมรับเลยว่าตัวนั้นขอบแข็งแกร่งมากกว่านะครับตัวนี้อาจจะต้องทำการบ้านในเรื่องนี้มากขึ้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเวลาที่ผมเอาทดสอบไปด้ยวยกันเลยนะฮะข้อบแบบนี้ฮะอ่ะขอบตัวกระจกตรงนี้แตกนะครับแต่ว่าถ้าบริเวณตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับผมผมมองว่าที่มันคลกแบบนี้ที่มันแตกแบบนี้เพราะว่า ด้วยความที่เขาลดความบางของกระจกลงด้วยนะครับถึง25%ข้อดีคือทำให้ติดแล้วเหมือนรู้สึกว่าไม่ได้ติดนะครับและมีความยืดหยุ่นสูงมันกันแรงกระแทกบริเวณตรงกลางแต่ว่าบริเวณตรงขอบนั้นมันไม่ได้แข็งแรงนะครับก็เลยทำให้มันอาจจะแตกได้ง่ายขึ้นนะครับยังไงส่วนนี้เราก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับสรุปไฮไลท์เด่นๆอีกทีหนึ่งของรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมมองก็คือในเรื่องของมีการตัดแสงฟ้านะครับผมทัชลื่น นะครับเป็นตัวกระจกคอนิ่งแล้วเป็นรอยยากนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเองนะครับเขาจะเว้นรูสําหรับกล้องหน้าเอาไว้นะครับเพื่อทําให้เวลาการถ่ายภาพนั้นจะไม่มีผลกระทบนะครับผมแล้วก็ในเรื่องการติดที่เข้ารูปและก็บางนะครับผมส่วนจุดที่ต้องพิจารณาอย่างที่ผมบอกไปก็คือในฝั่งของขอบนั้นจะมีความปลอกอยู่นะครับยังไงเราก็นําข้อมูลตัวนี้ไปลองพิจารณากันดูนะครับผมและถ้าหากเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นนะครับทาง a b e บ m e n นั้นเขารับประกันสินค้าให้1ปีนะครับผมสามารถ ฟรีได้1ครั้งนะครับสำหรับฟิล์มกระจกเอเมน n เมนนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทั้งทางช่องทางออนไลน์นะครับเราซื้อออนไลน์แล้วไปให้หน้าร้านติดให้ก็ได้นะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่หรือว่าเราจะไปติดที่หน้าร้านก็ได้เช่นกันนะครับราคาอย่างที่ผมแจ้งไปทั้ง3รุ่นเลยนะครับผมบวีเนอร์ชิลนี้ราคา990 ตัว Full Frame จะอยู่ที่1,290และตัว 3D จะอยู่ที่1,590นะครับยังไงก็ไปเช็คราคาอีกทีนึงเผื่อว่ามีโปรโมชั่นนะครับผมลิงก์การสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าหากว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์ให้กันได้ฟังหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับการนำฟิล์มกระจกของ Ab เบ m ล n สำหรับ iPhone 13 Series มาให้กันได้ชมนะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ในคลิปนี้ผมต้องอมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ